วัสดีค่ะทุกคนคุณไซโตได้มอบหมายให้เจนมาเป็นผู้ช่วยคุณโมจิเจนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ 100% perfectionist เกิดมาแล้วแบบเก่ง strong woman สุดๆอย่างเดียวในชีวิตที่ไม่โอเคคือมีพี่ชายที่ห่วยแตกเขาจะชอบไม่พอใจเราฉีดเสร็จทำไมไม่เอาฝาลงคือน้องไม่อยากเอามือมาจับฉี่ของพี่ชัดมันไม่โดนชัดจะโดนด่ากันเฉพาะเจนตลอดนี่ไงก็มารับแล้วก็ไม่ต้องเป่าก็เดี๋ยวเขากลับพากลับบ้านแล้วปล่อยให้นอนคุกสักคืนดีไหมพี่ชัดอย่าเฮ้ยอย่าอ่อนจริงเลยเธอไม่จะแล้วหรอเจนกับโมจิเจอกันตอนที่เจนเข้ามาสัมภาษณ์งานที่บริษัทคนนี้ตัวเองอะไรต่างๆพาร์ทเนอร์ว่ะคือเขาเป็นคนสวยเป็นนางฟ้าคนนี้กำหัวใจผมไว้ในมืออย่างนี้เลยครับน่ารักดีไม่มีเรื่องอะไรจะให้เมาส์เท่าไหร่เลยน้องย่าๆเนี่ยเวลาเขามาเจอซันนี่ครับเขาเถียงกันเรื่องนู้นเรื่องนี้เหมือนตัวละครเลยครับแกล้งคือถ้าจะมีใครเป็นน้องสาวเราได้จริงๆสักคนในโลกเนี่ยน่าจะเป็นคนนี้พี่ชัดพี่ชัดพี่ชัดมีผมขาวด้วยซิกเนเจอร์ของเขาเลยเขาเป็นคนจริงใจมากเพราะดังมากไม่รู้เพราะอะไรเขาถึงหัวเราะดังเขาหูเล็กหูเขามีแค่นี้หูเล็กจังพวกเนี่ยใช่ยืนอยู่ตรงเนี้ยอย่า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 ไม่ได้ยินหูเล็กดีป่ะหลงดีป่ะชอบมากไม่เคยรักใคร